ใส่พริกใส่กระเทียมเย็นนะมากินข้าวได้แล้วพี่ทำเสร็จแล้วโอ้โหครัวใหม่เหรอคะพี่เอลซ่าสวยจังเลยค่ะก็ใช่นะสิยายเยนนาคราวที่แล้วเธอทำครัวพี่เละหมดเลยนี่นาแหมน้องไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยนี่คะพี่เอลซ่าแต่ว่าตอนนี้น้องเริ่มหิวแล้วอะค่ะพี่เอลซ่าทำอะไรให้น้องทานหน่อยนะคะนะนะนะจ้าจ้าจ้างั้นเดี๋ยวพี่จะทำปลาอบกับทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แล้วกันนะดีเลยค่ะพี่เอลซ่าถ้างั้นเดี๋ยวน้องจะไปจัดโต๊ะรอนะคะโอ้โหปลาสดมากๆเลยนะเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องล้างปลาให้สะอาดซะก่อนเสร็จแล้วก็เอาเกล็ดปลาออกให้หมดใหม่ดีกว่าระหว่างที่รอปลาอบเอาปูกับหอยมาเผาบนเตาทิ้งไว้ดีกว่าปูยังเป็นๆอยู่เลยนะเนี่ยระหว่างรอก็มาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าใส่พริกใส่กระเทียมต้นหอมมะนาวเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาปูกับหอยสุกแล้วกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยเนี่ยเสร็จแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะพี่เอลซ่ามารีบกินกันเถอะพี่หิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย ได้ครัวมาใหม่แล้วเนื่องจากข่าวที่แล้วยายอันนาน้องสาวตัวแสบทำครัวเละเทะไปหมดเลยก็เลยต้องไปหาซื้อครัวใหม่มาจัดห้องครัวใหม่ดีกว่าว้าวเครื่องครัวกับของใช้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแถมยังมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาให้ด้วยไปติดสติกเกอร์กันเลยอันดับแรกก็กล่องนมขวดน้ำ
เอ๊ะฮะของรถกระหน่ำอย่างนั้นหรอไม่ได้แล้วต้องรีบไปช่วงนาทีทองซะด้วยรีบไปดีกว่าเราก่อนที่จะหมดเวลาของเซลล์กว่าจะถึงบ้านเอาซะเหนื่อยเลยรีบเอาของไปเก็บดีกว่าฉันซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต้องรีบเก็บของเข้าตู้ก่อนละก่อนที่พี่เอลซ่าจะมาว้าวสูตรอาหารหรอทำไมดูทำง่ายจังอ่ะไปทำอาหารให้พี่เอลซ่าดีกว่าพี่เอลซ่าจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยจะได้ทำอาหารครั้งแรกวันนี้ทำเป็นเมนูปลาทอดลุยสวนดีกว่าวัตถุดิบของฉันก็เตรียมครบแล้วไปเริ่มทำเลยดีกว่าก่อนอื่นฉันจะมาต้มซุปไก่ทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยไปทอดปลาไปช้อปปิ้งมาละค่ะเลยว่าอยากจะลองทำอาหารให้พี่เอลซ่ากะว่าจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแต่กลับทำพังไปหมดเลยโอ้โอ้อันนาน้องพี่น่ารักจริงๆเลยนะมาเดี๋ยวพี่จะทำอาหารให้อันนากินเองโอเคไหมจ๊ะขอบคุณนะคะพี่เอลซ่าพี่เอลซ่าที่วันนี้อุตส่าห์จะทำอาหารให้แต่สุดท้ายก็เป็นพี่เอลซ่าอีกแล้วที่ต้องทำให้กินไม่เป็นไรหรอกจ้าอันนางั้นเรามากินข้าวกันดีกว่านะค่ะพี่เอลซ่าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ